ฉันทำได้แค่มองแต่ก็ไม่เห็นสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บีโป้กัมมี่บีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อยแคนซัลทุกเรื่องยากด้วยแคนนอนปรินเตอร์มาม่าโอเคหม่าล่าเนื้อและเห็ดทรัฟเฟิลสุดขั้วความอร่อยลองเลยนี่คือสายตาที่ทุกคนมองฉันมาโดยตลอดสินะคุณปู่ครับขออนุญาตนะครับเหตุผลที่จะถอดผมออกมีอะไรบ้างครับคุณทิ้งบริษัทไปแบบนี้นึกว่าจะมาก็มาแบบนี้บริษัทจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่ไม่เป็นผู้ใหญ่แบบนี้ได้ไงแต่มันต้องควรจะมีเหตุผลมากกว่านี้ผลประกอบการผลงานที่วิกิจทำไว้ล่ะจะไม่พูดถึงหน่อยเหรอฮะถ้ามองด้วยใจเป็นกลางผลประกอบการพวกนั้นมีผมคอยดูแลให้อยู่ไงครับแต่พูดเองก็จะหาว่าอคติมีใครที่อยากจะบอกเหตุผลให้คุณตาของผมทราบเพิ่มเติมไหมครับในฐานะที่ผมเป็นพาร์ทเนอร์นะครับผมคิดว่าคุณวีกิจเนี่ยทำธุรกิจตามใจตัวเองเกินไปซึ่งหลายครั้งเนี่ยผมไม่เห็นด้วยถ้าไม่ใช่ว่าเพราะคุณชานนท์เนี่ยผมคงไปนานแล้วขอบคุณครับผมก็เห็นด้วยครับคุณชานนท์ไม่ฟังใครเอาตัวเองเป็นใหญ่ทั้งที่มันเป็นเงินจากผู้ร่วมลงทุนอีกตั้งหลายฝ่ายครับนี่ยังไม่รวมปัญหาก่อนหน้านี้นะคะที่มีปัญหาส่วนตัวจนขึ้นแถลงข่าวไม่ได้ ความน่าเชื่อถือเนี่ยสำคัญมากนะคะสำหรับผู้ร่วมลงทุนจากที่ฟังมาฉันยังไม่พร้อมที่จะทำงานกับประธานที่ทำตัวแบบนี้เงินที่ฉันลงทุนไปเนี่ยไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆไม่ได้จ่ายให้เอาไปทำสนามเด็กเล่นให้เด็กอย่างวีกิจมาวิ่งเล่นเนื่องจากฉันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในตอนนี้ฉันขอสนับสนุนให้ปลดวีกิจออกจากประธานและขอเสนอชื่อชานนท์ให้ขึ้นแทนค่ะเห็นด้วยครับผมก็เห็นด้วยครับเห็นด้วยค่ะด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะด้วยค่ะด้วยค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคะว่ายังไงผมก็เห็นด้วยครับถ้าผมต้องโหวตผมก็จะโหวตพี่ชานนท์เหมือนกันครับเพราะผมรู้แล้วครับว่าที่ผ่านมาผมมันโคตรแย่ถ้าเปรียบเหมือนแอปพลิเคชันตัวหนึ่งตัวโปรแกรมมันอาจจะยังไม่เข้าที่และเวอร์ชั่นแรกของผมอาจจะยังไม่ดีพอสักเท่าไหร่แต่ผมยินดีที่จะรับฟังทุกคอมเมนต์จากทุกท่านนะครับแม้บางคอมเมนต์อาจจะยังมีอคติอยู่บ้างอย่างเช่นคุณธัญญาคุณคอมเมนต์ผมทุกอย่างและคอมเมนต์อย่างจริงจังทั้งที่เราไม่เคยทำงานด้วยกันเลยด้วยซ้ำแต่ก็นั่นแหละครับถ้าแอปพลิเคชันมันยังมีข้อบกพร่องและต้องหมั่นอัปเดตอยู่ตลอดเวลาผมก็เช่นกันผมจะหมั่นปรับปรุงตัวเองให้ตัวเองดีขึ้นและเป็นวีกิจในเวอร์ชั่นที่ดีพอสำหรับทุกคนให้ได้ครับแต่แกยังไม่พร้อมขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวผมเหมือนอย่างที่บิ๊กน้อยยังคงเชื่อมั่นในการลงทุนกับผมในแง่ของบริษัทผมต้องขอให้ทุกคนพิจารณาให้โอกาสวิกิจอีกสักครั้งแต่วิกิจจะต้องพิสูจน์คำพูดนี้ให้ได้เร็วที่สุด
ผมโหวตให้วีกิจคุณกิตนายและที่เหลือล่ะจะไม่ออกเสียงหรือไงเดี๋ยวนะแน่ใจนะว่าจะหักกันแบบเนี้ยคุณพ่อคะคำพูดที่สวยหรูจะมาทดแทนความตั้งใจมาเป็น10ปีของชานนท์จริงเหรอคะเรื่องนั้นเราไปคุยกันเองที่บ้านได้นะไม่ค่ะหนูจะไม่ยอมให้คุณพ่อมองข้ามชานนท์อีกต่อไปแล้วคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งทำคนหนึ่งหายไปจนบริษัทเละเทะอีกคนก็ยังทำถ้าแค่คำพูดขอโทษขอโอกาสแล้วทุกคนให้แบบนี้ลูกชายฉันก็ยังต้องทำอยู่ดีจริงค่ะเอสอยู่กับคุณชานนท์มาตลอดคุณชานนท์แทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองไม่มีอะไรที่คุณชานนท์ทำเพื่อตัวเองเลยนะคะขอบคุณมากครับคุณเอสคุณสร้อยเพชรที่พยายามสู้เพื่อผมเอาตามที่คุณตาชี้นั่นนั่นนะครับอยู่กันแบบนี้ให้เน่าให้เละให้พังจนจะไปไม่รอดกันก่อนเราค่อยไปขอร้องให้ผมกลับมาแก้ไขให้ก็ได้นะครับผมขอให้ทุกคนมั่นใจว่านี่จะเป็นโอกาสครั้งเดียวของวิกิตถ้าวิกิตทำได้อย่างที่พูดไว้ทุกเรื่องรวมไปถึงเรื่องของบิ๊กน้อยวิกิตก็ได้บริหารที่นี่ต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนมากผมขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยซัพพอร์ตบริษัทอย่างดีที่สุดต่อไปนะครับวิกิตอยู่คุยกับปู่ก่อนเธอออกไปแล้วข้างนอกค่ะครับปู่เปิดห้องประชุมนี้เต็มทีแล้วผมเข้าใจครับ30กว่าปีที่ทำมาปู่อยากจะพักแล้วเดินเล่นกับปู่ดีกว่าไปหายไปไหนมาผมขอโทษจริงครับคุณปู่คือเจอแม่เขาแล้วเหรอคุณปู่ทราบแล้วล่ะครับก็วันที่มีเรื่องกันหลานก็หายไปพร้อมกับลูกพวกนั้นลูกที่มีนีละอัมพันธ์นั่งอยู่กับมิลินครับเขาชื่อมิลินครับแล้วมิลินก็เป็นคนที่คอยดูแลแม่ผมมาโดยตลอดครับแม่เขาเป็นยังไงบ้างคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ครับแล้วแม่ก็รู้ว่าอาการแม่เริ่มจะแย่ลงเรื่อยๆแม่เขาเลยคิดว่ามันคงดีกว่าถ้าแม่เขาหายไปแบบนั้นครับเขาลำบากใจมานานแล้วที่จะอยู่บ้านของเราตามลำพังโดยไม่มีพ่อของหลานแต่ตอนนี้ผมดูแลแม่ผมอยู่นะครับแล้วที่ผ่านมาปู่ก็คอยดูแลผมมาโดยตลอดเพราะผมไม่มีทั้งพ่อ
ไม่มีทั้งแม่ปู่เหนื่อยมากผมรู้นะครับผมมัวอยู่แต่จมกับคำถามว่าแม่ทิ้งผมไปทำไมแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วนะครับปู่ครับต่อไปนี้ผมจะทำทุกอย่างเพื่อ Next และเพื่อคุณปู่นะครับนี่หลานมองเห็นแล้วเหรอปู่ดีใจมากครับผมไม่ว่าเธอคิดจะทำอะไรก็ตามอ่ะฉันบอกไว้เลยนะว่ามันไม่ง่ายแน่ๆไม่ว่าเธอคิดจะฮุบวีกิจเพราะอะไรเพราะเขาหล่อเพราะเขารวยหรืออยากจะเกาะเขาไปแบบสบายๆเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบที่เธอหวังหรอกนะคุณจะเพ้อเจ้ออะไรของคุณก็เพ้อไปคนเดียวเถอะนะคะเราไม่มีทางคิดแบบเดียวกันแน่ๆ อย่านะคะถ้าคิดจะมีเรื่องกันฉันก็ไม่ธรรมดาหรอกแค่ไม่อยากจะตบตีในที่ทำงานแบบนี้แล้วคุณก็ควรทำตัวให้แพงเหมือนเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่ด้วยนะคะแล้วพ่อแม่เริ่มจำผมได้คุณแม่ก็เรียกชื่อผมครับแล้วผมก็ค่อยๆมองเห็นขึ้นเรื่อยๆครับหมอเคยบอกไว้ว่าเป็นเพราะผลกระทบกระเทือนทางจิตใจแต่พอผมกลับมามองเห็นนะครับผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะครับผมมองเห็นสายตาของพี่นนท์ป้าสร้อยแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ได้ชอบผมเลยครับยกเว้นปู่ครับชาโนนเขาไม่ได้มองแบบนั้นตั้งแต่แรกหรอกนะมันเป็นความผิดของปู่เองที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นวันนี้เขาคงเสียใจมากปู่แค่อยากเขาเข้าใจสร้อยเพชรด้วยที่เขาสอนลูกเขาแบบนั้นเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าเขาเข้าใจว่าปู่เนี่ยไม่รักไม่สนใจก็เหมือนกันปู่จะลองอธิบายให้เขาฟังเพื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นครับต่อจากนี้ไปมันเป็นเรื่องของหลานทั้งหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องของแม่เรื่องของชานนท์ปู่ก็ขอให้ทุกอย่างเนี่ยจบลงได้ดีถึงยังไงหลานทั้งสองก็เป็นพี่น้องกันมีอะไรช่วยเรื่องแม่เขาก็บอกถ้าเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยปู่ก็อยากจะเจอเขาต่อให้เขาจะจำปู่ไม่ได้แล้วก็เถอะครับผมจะไม่ทำให้ปู่ผิดหวังนะครับดีดีมากเลี้ยงไม่เชื่องกันสักตัวน่าจะไล่ออกให้หมดเลยนะแปลกนะที่วีกิจกลับมาที่บริษัทวันนี้พอดีอะหรือว่าจะเจอกับนิรัมพันธ์แล้วถ้าเจอแล้วก็แปลว่าวีกิจจะไม่มีจุดอ่อนอะไรอีกแล้วเขาก็น่าจะพร้อมกลับมาจริงๆท่าทีของวีกิจวันนี้รู้สึกได้เลยว่าเขาพร้อมที่จะสู้งั้นเราต้องหาวิธีอื่นต่อให้คนทั้งห้องโหวตให้วีกิจแต่ฉันเห็นนะว่าบางคนโหวตให้เพราะว่าคุณประพบสีหน้าแววตาของบางคนอะดูไม่ได้เชื่อในวีกิจเลยสักนิดใช่แต่ที่มันยังมั่นหน้าอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมองไม่เห็นไงนนฉันว่าเรายังพอมีหวังนะทำอะไรก็ได้เอาวิกฤตลงซะตอนนี้
เดี๋ยวนะมีโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งที่อยู่ฝั่งเธอใช่ไหมมานิดใช่นัดมานิดให้ฉันด่วนที่สุดเธอจะทำอะไรเชื่อฉันนนเรื่องนี้เธอไม่ต้องรู้เอาเป็นว่านัดให้ฉันด่วนที่สุดงั้นลูกกับธัญญาจัดการเรื่องงานไปนะส่วนแม่แม่จะยังตามเรื่องนิระอัมพันต์ต่อแม่ว่าเผลอๆเนี่ยมิรินอาจจะเป็นคนของมันก็ได้มิรินเหรอครับผมว่ามิรินไม่น่าจะเกี่ยวนะฮะผมรู้จักเขาเป็นคนที่นี่ลูกปกป้องมันเหรอลูกชอบมันหรือไงแม่ให้เข็มตามมิรินอยู่ฮะทำไมแม่เพราะแม่รู้ไงว่ามันต้องรู้แน่ๆว่านิระอัมพันธ์อยู่ที่ไหนลูกไม่ต้องยุ่งเรื่องนี้ให้แม่จัดการเองแม่อย่าให้มิรินเป็นอะไรเท่านั้นพอครับชานนแม่อย่าเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวเลยนะครับนี่มันเป็นเรื่องระหว่างผมกับวิกิตงั้นนิระอัมพันธ์ก็เป็นเรื่องของแม่เพราะว่าถ้ามันกลับมาเมื่อไหร่มันคือผู้สืบทอดมรดกสายตรงจากพ่อของวีกิตและเราก็จะยิ่งไกลออกไปอีกแม่ผมไม่อยากให้แม่ทำอะไรที่ไม่ควรทำนะให้ผมจัดการเรื่องนี้เองเถอะผมขอแม่กับนนไม่เคยถูกมองเห็นเลยนะลูกแล้วแม่จะปล่อยให้นนเจอเรื่องนี้อยู่คนเดียวได้ยังไงนัดบ้านนี้ตามที่ธัญญาบอกเราไม่มีเวลามาเถียงกันแบบนี้สวัสดีครับคุณธัญญาอยากเจอผมครับคือฉันอยากรู้ว่าเรามีแอปที่มีข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการบ้างไหมมีนะครับแล้วทำข้อมูลของลูกค้ารั่วไหลอ่ะมันยากไหม